สบายดีน้องนังเฮียนสันหอมสามเมื่อทุกคนเนาะสำหรับมื้อนี้แม่นกลับมาพบกับอาจารย์คือเก่าเนาะสำหรับมื้อนี้แม่นอาจารย์จะมาสืบต่อสอนวิชาภาษาลาวเนาะสำหรับวิชาภาษาลาวอยู่ในสันม.3ของพวกเฮานี้ในช่วงแล้วนี่ก็คือในอาทิตย์แล้วนี่แม่นเฮาได้เรียนฮอดบทที่4แม่นบ่สำหรับบทที่4นี่แม่นเฮาได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนแผนการเคลื่อนไหวต่างๆเนาะสำหรับเนื้อในบทเรียนอยู่ในบทที่4นี้แม่นเฮาเรียนยังบ่ทันหมดเทื่อเนาะฉะนั้นแล้วมื้อนี้อาจารย์จะนำพาพวกหลานไปสืบต่อเรียนต่อบทเรียนอยู่ในบทที่4เนาะเพราะว่าในสมองแล้วนี่แม่นเฮาเรียนฮอดเพียงแต่ข้อที่1เนาะฉะนั้นแล้วมื้อนี้แม่นเฮาไปเรียนต่ออยู่ในข้อที่2บัดนี้แม่นเฮามาเบิ่งเนาะข้อที่2นี้เป็นว่าการเขียนแผนการประจําเดือนเนาะสําหรับข้อที่2แม่นเฮาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการประจําเดือนเนาะว่าแผนการประจําเดือนนี่มันแม่นหยังมันมีความหมายว่าแนวใดมันมีวิธีเขียนขึ้นแนวใดมันมีหลักการเขียนขึ้นแนวใดหรือว่ามันมีโครงหางเขียนขึ้นแนวใดสําหรับแผนประจําเดือนเนาะแม่นเฮาจะได้เรียนรู้อยู่ในข้อที่2เนาะบัดนี้รายละเอียดมันเฮามาเบิ่งอยู่ในบทเรียนก็คือว่าการเขียนแผนการประจําเดือนนี้เนาะเฮาสามารถเอิ้นว่าเป็นการเขียนแผนการระยะสั้นเนาะคือทางที่เฮาเรียนในข้อที่1เนาะแผนการระยะสั้นจะมีแผนการประจําอาทิตย์ประจําเดือนประจําปีเนาะฉะนั้นแล้วเฮาสามารถเอิ้นว่าแผนการระยะสั้นเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งความหมายของแผนการประจําเดือนนี้การเขียนแผนการประจําเดือนนี้คือการเฮียบเฮียงเนื้อในสําคัญที่กําหนดไว้แผนประจําปีเนาะออกมาเป็นแผนที่จะต้องปฏิบัติแต่ละเดือนเนาะแผนประจําเดือนของคันใดก็แม่นคันคณะรับผิดชอบคันนั้นเป็นผู้เขียนโดยพันขยายเป็นรายละเอียดเนาะบ่งบอกขอบเขตเนาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ร่วมงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างมีระเบียบแผนเนาะอันนี้แม่นความหมายของการเขียนประจําขอโทษเนาะความหมายของแผนการเขียนประจําเดือนนี้ก็คือการเขียนแผนประจําเดือนแม่นการเฮียบเฮียงเนื้อในสําคัญเนาะที่เฮากําหนดไปในแผนประจําปีเนาะเพราะว่าเฮาจะเอาออกมาเป็นแผนที่จะต้องปฏิบัติอยู่ในแต่ละเดือนเนาะบัดนี้แผนประจําเดือนคันใดก็แม่นคันนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเนาะเป็นผู้ที่รับผิดชอบก็คือเป็นผู้ที่วางแผนหรือว่าเป็นผู้ที่เขียนแผนประจําเดือนนี้ขึ้นมาเนาะตัวอย่างคันโรงเรียนก็แม่นทางอำนวยการหรือว่าทางวิศการเป็นผู้เขียนแผนประจําเดือนขึ้นมาเนาะเลยบัดนี้โดยมีการพันขยายเนาะเป็นอันละเอียดและบ่งบอกถึงขอบเขตบุคคลเนาะสําหรับการเขียนแผนประจําเดือนนี้เนาะถ้าว่าเฮาเขียนขึ้นมาแล้วเนาะเฮาจะมีการพันขยายเนาะให้เป็นที่ละเอียดและบ่งบอกถึงขอบเขตบุคคลที่เกี่ยวของหรือว่าเพื่อนร่วมงานให้รับทราบเนาะแล้วพร้อมกันปฏิบัติอย่างมีระเบียบแผนจึงจะบรรลุตามจุดประสงค์ที่เฮาวางไว้เนาะหรือว่าตามแผนที่เฮาสร้างขึ้นมาเนาะรายละเอียดมันเฮามาเบิ่งอยู่ในที่นี้มันจะมีตัวอย่างโบราณตัวอย่างเกี่ยวกับโครงหางแผนประจําเดือนของโรงเรียนเนาะเอามาเบิ่งว่าการเขียนแผนประจําเดือนของโรงเรียนนี่มันจะมีโครงหางลักษณะคือแนวใดรายละเอียดมันเอามาเบิ่งอยู่ในตัวอย่างตัวนี้เนาะสําหรับแผนประจําเดือนนี้เนาะหรือว่าแผนประจําเดือนของโรงเรียนนี่เนาะก่อนอื่นเมื่อถ้าเฮาจะเขียนเนาะเฮาต้องเขียนคําว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือเฮาเขียนคําขวัญของประเทศนั่นแล้วลงมาให้เขียนคําว่าแผนประจําเดือนเนาะโรงเรียนเนี่ยเพราะถ้าเป็นโรงเรียนเวียงสวรรค์2ก็เขียนว่าโรงเรียนเวียงสวรรค์2เนาะบ่อนอิงใส่ก็แม่นให้อิงตามแผนประจําปีเนาะศึกษาที่กําหนดไว้และก็อิงตามสภาพเป็นจริงและบทเรียนที่ถอดถอนได้ในเดือนที่ผ่านมานี่แม่นบ่อนอิงเนาะบัดนี้มาเบิ่งตัวที่2นี้เนาะขาดหมายรวมเนาะขาดหมายรวมในแผนประจําเดือนนี่ก็คือเว้าถึงสิ่งที่ครูอาจารย์จะต้องปฏิบัติภายในเดือนนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นแผนประจําเดือนขาดหมายรวมก็คือเฮาต้องเว้าถึงสิ่งที่ครูอาจารย์จะปฏิบัติภายในเดือนนี้เนาะหรือว่าภายในเดือนที่เฮาเขียนแผนนี้ขึ้นมาเนาะบัดนี้
ขาดหมายที่สองว่าเทิงสี่นักเรียนว่าเทิงสิ่งนักเรียนที่จะต้องปฏิบัติภายในเดือนนี้เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาขาดรวมเนาะหรือว่าขาดหมายไปเนาะขาดหมายรวมเขาต้องว่าเทิงสิ่งที่ครูอาจารย์เขาจะได้ปฏิบัติภายในเดือนนี้และก็ว่าเทิงสี่สิ่งที่นักเรียนเขาจะปฏิบัติเนาะภายในเดือนนี้หรือว่าเดือนที่เขาสร้างแผนนี้ขึ้นมาเนาะหรือว่าเขาสร้างแผนประจำเดือนนี้ขึ้นมาแล้วเขาต้องมีบอลอิงและขาดหมายรวมเนาะวันนี้ต่อลงมาจะมีตัวที่3นี่ก็คือทิศทางละเอียดแต่ละเบียงงานตัวนี้เราต้องได้บอกละเอียดเนาะข้อมูลชัดเจนหัดกลุ่มละเอียดทิศทางละเอียดแต่ละเบียงงานตัวอย่าง3จำนึงเพื่อแนวคิดด้านการเมืองและการจัดตั้งเนาะให้เขียนใส่แนวคิดด้านการเมืองเขาต้องเขียนให้มันละเอียดเนาะว่าแนวคิดด้านการเมืองเนาะภายในเดือนนี้เขาจะปฏิบัติแนวใดเนาะวันนี้ด้านเรียกงานบริหารเดย์เขาจะมีการบริหารขึ้นแนวใดเนาะตัวนี้เขาต้องในเขียนละเอียดเนาะวันนี้ด้านนิสการเนาะเขาจะมีการบริหารขึ้นแนวใดนิสการวันนี้ด้านการข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเดย์เขาจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นแนวใดเนาะสำหรับการข่าวสารเขาจะมีเคลื่อนไหวขึ้นแนวใดรายละเอียดเขาต้องได้เขียนใส่เนาะตามแผนที่เอาวางไว้หรือว่าแผนประจำเดือนเนาะแล้วก็สามจำหานี้ด่านเวียกงานกิจกรรมของนักเรียนเนาะเขาต้องได้ระบุละเอียดเนาะต้องมีข้อมูลชัดเจนเนาะว่าภายในเดือนนี้เขาจะนำพานักเรียนเคลื่อนไหวกิจกรรมอย่างแน่กีฬาบอลหรือศิลปะต่างๆก็ได้เขียนระบุละเอียดเนาะวันนี้สามจำหกด่านเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนเนาะมหาชนตัวนี้จะมีทั้งเยาวชนเนาะสาวนุ่มแม่ยิ่งกับมะบานเนาะด้านการจัดตั้งองค์การจัดตั้งมหาชนนี้เขาจะเฮ็ดแนวใดเนาะว่าภายในเดือนนี้เขาจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นแนวใดสำหรับเยาวชนเดียวจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นแนวใดสาวนุ่มเดียวจะมีการเคลื่อนไหวออกแห่งงานขึ้นแนวใดสร้างผลงานขึ้นแนวใดหรือว่าเขาจะมีการจัดตั้งกองประชุมขึ้นแนวใดเขาต้องได้บอกละเอียดเนาะแม่ยิ่งกับเส้นเดียวกันเนาะเขาต้องได้บอกละเอียดเนาะบัดนี้ตัวที่4ก็คือการวิธีจัดตั้งปฏิบัติเนาะเมื่อเขาสร้างแผนขึ้นมาแล้วบัดนี้วิธีเขาจะตั้งปฏิบัติเขาจะมีวิธีการนำพาหน่วยงานหรือว่าทีมงานของเขาปฏิบัติขึ้นอะไรเขาก็ต้องได้เขียนเนาะต้องได้เขียนละเอียดวิธีจะปฏิบัติถ้าเขาบ่มีวิธีจะปฏิบัตินี้แน่นอนเขาสร้างแผนขึ้นมาแล้วเขาบ่มีวิธีบ่มีการจัดตั้งปฏิบัติเนาะมันจะเฮ็ดให้แผนเขานี้บ่บรรลุตามจุดประสงค์ที่เขาต้องการฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญเขาอย่าลืมวิธีจัดตั้งปฏิบัติเขาต้องได้เขียนระบุละเอียดเขาจะจัดตั้งแบบใดปฏิบัติแบบใดจึงจะบรรลุตามแผนจุดประสงค์ที่เขาเขียนขึ้นมาเนาะในการสุดท้ายนี้แม่นให้มีคำว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นและประทับตาเนาะหลังจากที่เขาเขียนแล้วมันจะมีผู้อำนวยการโรงเรียนกับและเซ็นประทับตานี่เนาะนี่แม่นทางของการเขียนแผนประจำเดือนของโรงเรียนเนาะตัวนี้รายละเอียดให้พวกหลานไปศึกษาไปอ่านไปค้นคว้าเบื้องตื่นเนาะตัวนี้เป็นโครงทางแผนการประจำเดือนของโรงเรียนเนาะนี่เป็นข้อที่2บัดนี้เอาลงมาเนาะมาเบิ่งข้อที่3เนาะ